ครับอย่างที่ทราบกันดีก่อนหน้านี้ยังจํากันได้ไหมครับข้าวซอยครับอาหารขึ้นชื่อในพื้นที่ทางภาคเหนือครับถูกจัดอันดับให้เป็นเบสซุปฮะเป็นอันดับหนะครับจนโด่งดังเป็นกระแสหลายคนนะครับตะเวนอยากกินข้าวซอยนะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ครับทางการสิงคโปร์ครับมีการเปิดเผยผลวิจัยครับจัดอันดับให้ชานมไข่มุกของไทยนะครับติดอันดับ2ในอาเซียนแล้วครับ บริษัท Momentum เวิร์ร่วมกับบริษัทครับเทคโนโลยีโซลูชันชำระเงินดิจิทัลของสิงคโปร์ครับในการเปิดเผยผลการศึกษาเรื่องกำลังซื้อชาน,นมไข่มุกใน6ประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนปี2564นะครับ พบว่าตลาดใหญ่ที่สุดได้แก่อินโดนีเซียครับมีมูลค่าการซื้อขายเครื่องดื่มประเภทนี้อยู่ที่ประมาณ1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นเงินไทยตกอยู่ที่57,600ล้านบาทครับส่วนประเทศไทยตามมาเป็นอันดับ2ครับซื้อชานมไข่มุก749ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือกว่า26,964ล้านบาทด้วยกระแสะความนิยมร้านชานมไข่มุกครับที่มีมากกว่า31,000แห่ง ทั่วประเทศและยังมีช่องทางค้าปลีกอื่นๆอีกด้วยนะครับเวียดนามครับอยู่ที่อันดับ3ครับซื้อขายชานมไข่มุกอยู่ที่ปีละ3 6 2้ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1 3 3 3 2ล้านบาทครับอันดับ4ตกเป็นของสิงคโปร์ครับมีมูลค่า3 4 2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า12,312ล้านบาทครับและก็อันดับ5มาเลเซียอยู่ที่ปีละ330ล้านดอลลาร์และอันดับ6อยู่ที่ฟิลิปปินส์ครับอยู่ที่ 280ล้านดอนลาาลาร์สหรัฐนะครับทั้งนี้ครับมูลค่าการซื้อขายชานมไข่มุกใน6ตลาดอาเซียนรวมกันอยู่ที่ปีละ3.66พันล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยนะครอยู่ที่1 2 9 0 0 0ล้านบาทนั่นเองครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าอุตสาหกรรมชานมไข่มุกครับทำกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ60ถึง70ครับ รายงานของ m o m e n t u m Work ยังชี้ว่าตลาดชานมไขมุกในอาเซียนครับก็ยังมีพื้นที่สำหรับผู้ประกอบรายเล็กหรือว่าแม้แต่รายใหญ่นะครับแล้วก็แตกต่างกับอุตสาหกรรมอื่นๆครับที่ผู้เล่นรายใหญ่ไล่กินรวบผู้เล่นขนาดย่อมนอกจากนี้ครับตลาดชานมไขมุกครับเป็นตลาดที่ผู้เล่นรายใหญ่และรายเล็กครับสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับในบรายงานยังชี้เห็นว่าแม้การระบาดของสถานการณ์โควิด -19 ครับจะทำให้ผู้เล่นหายไปจากตลาด แต่แบรนด์ชานมไขมุกเจ้าต่างๆครับก็เริ่มมีความระมัดระวังตัวในการทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาหรือแม้แต่ปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจและแบรนด์ต่างๆครับก็หันมาออกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกันมากขึ้นนะครับเช่นใส่น้ําตาลน้อยลงนะครับรวมถึงชี้ว่าช่องทางขายออนไลน์นั้นก็มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวพอเป็นกระแสแบบนี้นะครับ ติดอันดับ2ในอาเซียนเดี๋ยวต่อไปร้านขายชานมไข่มุกนะครับคนต้องไปแห่ซื้อเหมือนก่อนหน้านี้เข้าซอยใช่ไหมฮะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n n ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ